ดีเวียนช็อปร้านบริการจำหน่ายไก่ตันและเติมโลบักราคาถูกมากๆนะครับก็มีทั้งไก่ตันการันตี6หมัดแล้วก็ผลตื่นเนี่ยให้เลือกซื้อกันได้เลยนะครับและทางร้านดีเวียนช็อปเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกนะครับเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับก็รับไก่ตันที่มูลค่าเกินราคาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มโลบักนะครับก็ราคา30บาทนะครับก็สามารถลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ถึง 22,500 โลบักกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบนนะครับหรือว่าโยรุถาวรนะครับในราคาแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากไปใช้บริการนะครับก็ลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการดีวินช็อปกันด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการไปกดผลใหม่นะครับมานะครับก็นี่เลยก็จะมารีวิวทุกคนดูนะครับโอเคเข้าเกมกันเลยโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลนะครับที่ปรับใหม่หรือว่าเพิ่งเข้ามาเนาะของ Adidas 18นะครับโอเคก็ผลที่ผมจะรีวิวเนี่ยก็เริ่มต้นที่ผมเฮ้ยแบตเตอรี่แล้วเริ่มต้นที่ผลใหม่เลยนะครับผลพายุหิมะโอเคพายุหิมะแล้วกันรูปเป็นแบบนี้ผมไม่รู้เรียกว่าไงเนาะโอเคขอลดแสงหน่อยนะครับแสงมันจ้าสุดเกินแถมเม็ดก็หมดด้วยนะครับรันทดโอเควันนี้นะครับโอเคมารีวิวกันเลยสกิลที่1เป็นการปฏิบัติการไปนะครับ5อันนะครับดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงนะครับ 2,800 ก็แรงมากนะครับ5อันนี้ก็โดนง่ายอยู่นะสกิลต่อไปก็เป็นพายุทอร์นาโดนะครับยกขึ้นข้างบนด้วยสวยมากโอเคครับฟีลต่อไปเป็นการสร้างอุโมงค์นะครับอุโมงค์อากาศเนาะดูขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงก็ถือว่าแรงอยู่นะครับอันนี้อันตีนะครับระเบิดเป็นการชานนะครับแล้วก็ระเบิดออกมานะค่อนข้างสวยเนาะแล้วดูดาเมจครับติดเบิร์นโคตรแรงนะครับเป็นการเผาของหิมะกัดนะครับโคตรแรงโอเคสกิลบินทอร์นาโดนะครับโลก็บินนะครับสร้างได้เป็นด้วยทีละ700โคตรจะแรงโคตรโกงนะครับผลใหม่เดี๋ยวผมจะหาคอมโบมาเล่นนะครับแล้วก็เป็นล่าค่าหัวให้ดูโอเคครับผลต่อไปเนาะก็เป็นผลที่ว่าเขารีโมเดลใหม่เนาะแล้วก็ทำการปรับสกิลทุกสกิลเลยเนาะก็ผลนั่นก็คือผลประตูนะครับประตูแบบประตูอันใหม่เนาะก็ราคาโคตรข้างแพงมากโคตรแพงนะครับโอเคไปกันเลยโอ้สกิลเนี่ยมีการคลิกปกตินะครับแบบนี้นะครับแบบคลิกปกติแบบนี้แต่ไม่สร้างดาเมจเนาะนี่ครับคลิกแบบนี้นะครับนี่เลยดาเมจเนี่ยไม่สร้างนะครับไม่สร้างความเสียหายของแบบการพุ่งผ่านเนี่ยไม่สร้างนะครับโอเคสกิลที่1นะครับเป็นการจับทุ่มนะครับโหโคตรสวยสวยมากนะครับโอเคสกิลที่2ก็เปิดประตูมิติเนาะนี่ก็ดาเมจนิดหน่อยนะครับน่าจะเบาโอเคครับสกิลที่3ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการเปิดไปที่ไหนก็ได้เนาะประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนก็ไม่สร้างดาเมจครับสกิลนี้สกิลที่4โคตรอลังการผมชอบมากเลยนะนี่ครับเป็นการดูดเข้ามาที่มิติของเรานะครับแล้วก็ไม่ให้เขาออกได้ด้วยนะเขาออกไม่ได้ด้วยนี่เลยแบบขังในนี้ก็ PVP กันในนี้ได้เลยนะครับนี่เลยใช้สกิลแบบนี้ใส่ในนี้ได้เลยนะโอเคเอากันเถอะโอเคครับผลต่อไปเนาะก็เป็นผลที่เขารีโมเดลมาครับก็ปรับทุกสกิลเหมือนกันก่อนเปลี่ยนเขาเล่นนิดนึงนะครับเท่ดีเท่มากนะครับดูดิโอเคผลต่อไปที่ผมจะใช้นะครับเอ้ยที่ผมจะรีวิวเนี่ยก็คือผลบิ๊กมัมนะครับปรับใหม่เนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาล่าให้ดูนะผมยังไม่ใช้บิ๊กมัมล่าเลยนี่เลยผลโซนะครับวิญญาณเปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนเป็นสปิริตอะไรเนี่ยโอเคอ่านไม่ออกหรอครับสกิลที่1นะครับเป็นการพุ่งไปจับเนาะนี่ครับก็มันดูค่อนข้างสวยนะโอเคพุ่งไปจับแล้วก็แช่แข็งด้วยนะครับสกิลที่2เป็นระเบิดไฟนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะนี่เลยระเบิดไฟแบบบึ้มนี่ครับก็ดาเมจแรงเหมือนเดิมโอเคสกิลต่อไปนะครับเป็นการพุ่งไปเนาะอุ้ยมันมีไม่ใช่สายฟ้านะครับในการแช่แข็งแล้วเนาะโหโคตรสวยโอเคครับสกิลนี้สกิล V ฉีดเหมือนเดิมครับรวมพลังแล้วก็ระเบิดก็ต้องแข็งยักษ์นะครับโอ้โหสวยโคตรแรงไม่เหมือนแรงเฮ้ยแรงไม่เคยเปลี่ยนนะครับแรงเหมือนเดิมโอเคแล้วก็เสียงรู้สึกมันได้รัวๆแบบนี้เลยนะครับแบบผมว่ามันโกงมากนะผมจะเอาไปไล่ให้ดูนะครับโอเคผลต่อไปนะครับเป็นผลอะไรวะโอ้ผลแสงนะครับใช่ผลแสงเขารีโมเดลมาใหม่นะครับการถือของมันนะครับอยู่ในว่านี้ครับโอเคผลแสงที่เขารีโมเดลมาใหม่เนาะรีโมเดลแบบรีโมเดลการถือเนี่ยนะครับสกิล
แล้วก็รีสกิลสกิลนึงนะครับก็นี่เลยนี่ครับเป็นแท่งสายฟ้านะแบบที่พระเจ้าเลยโคตรเท่ครับสกิลก็เหมือนเดิมเนาะไม่เหมือนเดิมสินี่ครับมีฉีดมาอันนึงเนาะก็แรงมากครับ 4,000 โอเคก็มันเท่มากนะผลแสงเนี่ยสกิลก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป็นแค่สกิล2เนาะเป็นการจากฝนดาวตกเป็นการฉีดเนาะโอเคแล้วก็ฝนดาวตกก็เหมือนเดิมนะครับบินก็เหมือนเดิมฉีดนี่ครับก็เหมือนเดิมเป็นแค่สกิล2ฝนดาวตกก็ดูมีอะไรขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้โอเคแล้วผมก็จะมาหาคอมโบนะครับคอมโบของผลใหม่เลยนะครับหาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยใช้ล่าคลิปหน้าเนาะก็หาไว้ก่อนเนาะเผื่อมันใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยแก้ไขนะครับนี่ก็คลิปสดนะเมื่อกี้นี้ลองคอมโบก็คิดคอมโบไปด้วยนะโอเคมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้นี้ผมลองสกิลผมก็คิดคอมโบรอไปเลยนะครับก็ใช้เคียวคู่นะนี่ครับกดเคียวลงควรนะครับแล้วก็ระเบิดหิมะเลยเนาะเขาน่าจะวิ่งออกได้ตอนจังหวะนี้ครับไม่ก็โดนตีเสียทุกอย่างโคตรตายนะครับโคตรแรงโอ้โหคอมโบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะสุดๆไปเลยโคตรแรงอ่ะโอเคครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มีอันนึงครับอัปเดตเนี่ยมาใหม่นะครับอีกอันนึงก็คือกล่องเนาะกล่องแบบกล่องของขวัญอ่ะเขาจะระเบิดให้เรานะครับถ้าถึงเวลาโอเครอบนี้ผมอัดคลิปเนี่ยกล่องของขวัญมันก็ดรอปพอดีนะครับไม่ดรอปเลยมันถึงเวลาพอดีเนาะก็เดี๋ยวไปรอรับกันเลยนะครับก็ดูนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เกาะใหม่นะครับเวลตันที่2450เนาะได้ครับ2450พอดีไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเหลืออีก4นาทีเลยนะครับผมก็จะยืนรอไปเลยครับ4นาทีเนี่ยยืนรอมันไปเลยครับไม่นานนะครับโอเคก็เดี๋ยวกล่องอัปเดตที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือกล่องของขวัญยักษ์เนี่ยจะตกออกมานะครับแล้วก็กระจายให้เราเนาะแล้วก็เก็บเนี่ยเขาว่ากันว่ามีโอกาสดบผ้าคลุมดบอีกแล้วดบผ้าคลุมซานต้าด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยได้ไม่ใช่ไม่เคยเห็นดิไม่เคยได้เลยได้จากนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยเขาจะดบนั้นให้เราแน่ๆนะครับผลปีศาจเนาะโอเคผมจะรอเก็บกล่องให้ดูนะครับเหลือตอนนี้เหลือ4นาทีเนาะแต่ผมก็จะกอคลิปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็สี่ที่ผ่านไปนะครับกล่องก็จะตกมานะครับแบบนี้นะครับเวลาหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะมีเตือนนะครับแล้วกล่องก็ตกมาให้เราแย่งเก็บนะครับเปิดกดเปิดกล่องนะมันจะได้ผลอะไรตัวนี้นะครับรอมาระเบิดเนาะเนี่ยระเบิดไปยิงปุ๊บเราก็ต้องวิ่งไปแย่งผลโอ้ยผลเบ็ดเตือนแล้วนี่ครับยิ่งไปแย่งเก็บเราก็ได้เป็นฟาวคอนนะครับโอเคหลังจากนี้ทุกคนต้องไม่เชื่อนะครับเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผลที่เอ้าแบตก็เตือนอย่างเลยนี่ครับผลที่แอดมินให้ทุกคนเนี่ยไอของกันกองนี้นะให้ทุกคนเนี่ยก็คือผลที่ค่อนข้างจะครับดูเอานะครับเยี่ยมเลยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผลแจกไม่มีเกลือโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สไครต์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสไครต์กับติดตามนี่มันก็อันเดียวกันปะวะโอเคช่างมันครับก็เอาไว้ว่ากดให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาสอนจะมาคอมโบจะเอาคนนี้ไปล่านะครับโอเคก็รอดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ